ผมเริ่มที่คำถามแรกก่อนกันเลยนะครับเริ่มที่คุณปิยนุชก่อนนะครับผมคงจะถามคำถามเดียวกันกับทุกท่านนะครับเวลาเราพูดถึงความตายถ้าเราพูดถึงตัวเองเนี่ยเราเคยพาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้กับเรื่องความตายทั้งเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าคนรอบๆข้างยังไงบ้างครับคือนุชก็ป่วยมานานนะคะในช่วงที่เมื่อ8ปีที่แล้วป่วยหนักเพราะว่าเนื่องจากว่าถ่ายละครแล้วไม่ได้นอนพักผ่อนแล้วก็ติดยานอนหลับอย่างมากพอทานยานอนหลับมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเหมือนปั่นป่วนนะคะคุณหมอเป็นทุกสิ่งอย่างเหมือนกับเป็น SLE เป็นกระดูกพรุนบางวันก็หัวใจเต้นเร็วนะคะคือติดยานอนหลับด้วยแล้วก็ยาแก้อักเสบหลายอย่างนะคะสรุปว่าเยอะเคมีมากณวันหนึ่งเนี่ยมันก็รู้สึกว่าหัวใจเราเต้นเร็วมากๆนะคะวันนั้นเนี่ยแต่อาการรู้สึกว่าจะกลัวตายเนี่ยก็ไม่เคยรู้สึกแบบนั้นครับเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนช่วงนั้นอาจจะประมาทก็ได้นะคะไม่ได้นึกถึงความตายพอตอนที่อาการหนักที่สุดที่ตัวบวมภายในเวลาครึ่งชั่วโมงอะค่ะแล้วก็หัวใจเต้นเร็วมากก็ไปที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธโรงพยาบาลวิชัยยุทธก็ถามว่าไม่ทราบว่าไปวิ่งมาหรือเปล่าออกกำลังกายซึ่งเวลานั้นประมาณคืออยู่ดีๆมันก็บวมขึ้นมาตอนตีหนึ่งอย่างรวดเร็วแล้วก็หายใจไม่ออกคือเราก็ขำว่าเราจะไปวิ่งทำไมตอนตีหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะนอนแล้วแต่เผอิญว่าเราหายใจไม่ออกแล้วก็ตาลืมไม่ขึ้นไม่ทราบว่าเป็นอาการของอะไรนะคะก็เข้าโรงพยาบาลไปช่วงนั้นเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่าเราจะใกล้ตายแต่มีอยู่ช่วงนึงนะคะที่ป่วยมาตลอดแล้วรู้สึกว่าน่าจะไม่รอดก็คือว่าโดนความร้อนมากๆนะคะคืออบตัวรักษาแล้วก็เป็นลมไปตอนช่วงเป็นลมเนี่ยหายใจไม่ออกแล้วก็รู้สึกมันมีแสงวูบไปแล้วก็เหมือนกับว่าเราเดินอยู่ดีๆก็สว่างขึ้นมาแล้วก็เราก็เดินไปในงานเลี้ยงงานหนึ่งแล้วก็คนก็ยืนตบปกมือให้เราแล้วก็เอ๊ะเราไม่สบายอยู่นะเหมือนเราสลบแล้วทำไมเรามาอยู่งานเลี้ยงได้มันเป็นสภาพที่เหมือนจริงมากนะคะงานเลี้ยงต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยงานเลี้ยงต้อนรับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ปรบมืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนก็แต่งตัวสวยใส่เพชรวูบวาบมากเราก็ตกใจว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยแต่งตัวเยอะนะคะเอ๊ะทำไมทุกคนใส่ชุดราตรีเยอะมากเราก็เอ๊ะกลับบ้านดีกว่าแล้วก็เลยกลับมาปรากฏว่าก็มาตื่นขึ้นอย่างนั้นค่ะก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละอาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะหัวใจเราอาจจะเต้นเบาลงหรืออะไรไม่มีความไม่มีทักษะทางด้านนี้นะคะไม่ทราบว่าอาการนั้นคืออะไรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าความตายอยู่กับเราทุกขณะแล้วแต่ความกลัวนั้นก็ยังไม่มีความกลัวเนื่องจากว่าเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรตั้งแต่แรกทำไมถึงไม่กลัวครับเพราะว่าตอนนั้นถ้าพูดถึงในเชิงของคนอยู่ในแวดวงบันเทิงนะครับบางทีอะไรทุกอย่างก็จะดูแบบฟรุ้งอู้ฟู่กันไปหมดเนาะบางทีการที่เรามันจะมีโอกาสได้มานั่งสงบนิ่งๆคิดถึงเรื่องแบบนี้อาจจะมีไม่มากสักเท่าไหร่คือเนื่องจากเป็นคนที่เด็กๆไม่สบายมาตลอดค่ะหายใจไม่ออกเป็นหอบหืดแล้วก็รู้สึกว่ามันจะตายได้ทุกขณะเราก็เลยรู้สึกว่าเราคงใกล้ตายแล้วล่ะมันคิดมาตั้งแต่เด็กเวลาหายใจไม่ออกก็เราคงใกล้ตายแล้วล่ะเราคงใกล้ตายแล้วล่ะมันก็เลยไม่ตื่นเต้นเหมือนเราซ้อมนะคะเวลานักแสดงเวลาจะเล่นบทบาทอะไรก็ซ้อมอยู่เรื่อยๆซ้อมอยู่เรื่อยๆพอเราป่วยเราก็ซ้อมโอ้ตายแล้วมั้งคิดอย่างนี้ตั้งแต่10ขวบแล้วอะค่ะจน50กว่าแล้วก็ไม่ตายสักที มันก็เลยเหมือนความตายมันใกล้เรามากนั่นคือประสบการณ์ชีวิตช่วงหนึ่งค่ะครับมันเป็นเพราะอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับทำให้ตอนนั้นเวลาเราดิวกับเรื่องอาการป่วยไข้ซึ่งโอ้โหมันถ้าเวลาเอาโรคของคุณปรียนุชมาเขียนบนบรรทัดหนึ่งนี่ผมก็จะว่าน่าจะช่างมีพื้นที่สัก 3-4 บรรทัดนะครับ จะบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรได้บ้างใช่ค่ะอาจจะเป็นโรคเยอะแล้วก็มีแต่คนบอกว่าเป็นกรรมเก่านะคะเราก็เลยยอมรับพอเรายอมรับใจมันก็จะนิ่งลงแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราควรจะทำอะไรมันเหมือนกับว่ามีคนมาบอกทางเรามันก็มีหลายทางที่เราจะไปเราป่วยหนักแล้วก็มีคนมาบอกทางเราว่าเนี่ยคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเราก็จะสงบลงอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรามีโอกาสเตรียมตัวอยู่เป็นระยะนะครับใช่ค่ะ